ค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่ช่องเจนาเจนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจีก็จะมาทำคลิปรีวิวของจากหน้าคน17ที่ไซตามะนะคะวู้ซึ่งจีก็ไม่ได้เข้าคอนค่ะแต่ว่าจีก็ไปแค่ซื้อของแบบที่มันเป็นของออฟฟิเชียลขายเฉยๆนะคะก็เย้นั่นแหละก็จริงๆนะคะจีก็มีของที่จีฝากคนอื่นเขาหิ้วมาด้วยนะคะทั้งหมด2พัสดุตรงนี้เลยนะคะนี่ซึ่งเดี๋ยวจีจะทำแกะที่หลังเนาะก็เดี๋ยวมาดูของที่จีที่ไปซื้อเองดีกว่าจีไปถึงตอนประมาณ6:50อะไรงี้แล้วก็ต่อไป7:00ก็7อาทิตย์8 9 10 11จีได้ซื้อของตอน11จะเที่ยงนะคะก็ประมาณรวมๆแล้วก็เกือบ5 ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่ต่อคิวในครั้งนี้ซึ่งมีคนไปเยอะมากนะคะถ้าใครดูบล็อกที่จีทำคลิปตอนจีไปที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าคนเยอะขนาดไหนนะคะนั่นแหละเนาะอัพว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็ขอคันนี้นะคะชื่อว่า Idea Cut 2018 Concert in Japan จัดที่เมืองไซตามะนะคะซึ่งไซตามะจะเป็นแหล่งที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆต้นๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าฮอลล์ใหญ่กว่า Impact เยอะมากหรือว่าถ้า Impact แต่จริงๆรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเยอะนะคะเพราะว่าคนมันเยอะกว่าเราเห็นกันที่ Impact บ้านเราอีกนะคะคือคนเยอะกว่า Impact บ้านเราอีกคือมันเยอะมากมันแบบโอ้โหเยอะอะเยอะเกินก็ระหว่างต่อแถวนะคะเขาจะแจกอันนี้ให้เรานะคะเป็นไอชัวร์อะไรสักอย่างนะคะจีได้มาสองอันนะคะซึ่งจริงๆจีไปกับแม่นะคะก็เลยได้มาคนละอันเขาแจกคนละอันเด้ออย่างนี้เนาะก็นั่นแหละนะคะเขาก็จะให้เราดูว่าเนี่ยมีสิ่งนี้ขายอยู่นะเอาอะไรอย่างนี้นะคะพอเราไปถึงเคาน์เตอร์นะคะก็ต้องจิ้มนะคะหรือว่าบอกเขาถ้าเราพูดไม่ได้นะคะเราก็ใช้ภาษามือหรือว่าพยายามพูดอังกฤษก็ได้นะคะถ้าเราพูดญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็บอกว่าเอ้ยเอาอันนี้แล้วก็บอกแบบว่าสมมติจะเอา5อันก็5อย่างนี้นะคะเขาก็รู้เรื่องนะคะเพราะว่าจีก็ใช้เทคนิคนี้เนาะอย่าก็จีก็เข้าไปจีก็พูดว่าฮัลโหลเลยเพราะว่าไงเขาต้องรู้ว่าเราพูดญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องแบบฮัลโหลไว้ก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละเนาะก็จุดประสงค์ที่จีไปจริงๆนะคะคือไปซื้อเทรดดิ้งการ์ดเพราะว่าถ้าใครไม่รู้นะคะว่าจีชอบสะสมเทรดดิ้งการ์ดหนักมากนะคะอวดกันซะหน่อยนะคะอวดกันซะหน่อยนะคะนั่นแหละเนาะซึ่งจีก็ไปของวันที่4นะคะก็เขาบอกว่าถ้าซื้อครบ 5,000 เยนนะคะต่อครั้งก็จะได้สติกเกอร์ตามวันนะคะนี่ก็คือวันที่4วันที่5วันที่6วันที่8วันที่9นะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าซื้อครบเท่าไหร่ไม่รู้จะได้หมอนบงนะคะซึ่งต้องจีไม่ได้นะคะจีไม่รู้ว่ามันซื้อเท่าไหร่อ่ะจีก็เข้าไปนะคะแล้วจีก็บอกเขาว่าไออ่ะตอนแรกกะจะซื้อสัก10อันนะคะทุกคนแต่ว่าไปๆมาๆไหนๆก็ต่อแถวมา5ชั่วโมงแล้วก็จัดไปเลย20อันเพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรหรือก็ทำคลิปแกะที่หลังนะคะซึ่งนี่นะคะก็คือเทรดดิ้งการ์ดนะคะก็ทั้งหมดจะมี3ใบใน1ซองนะคะราคาอยู่ที่500เยนต่อซองนะคะก็จีก็ซื้อมาทั้งหมด20นะคะก็เอาไปคูณกันเนาะว่าทั้งหมดนี่มันกี่อันนะคะจริงๆอ่ะอยากได้10ชุดแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้า10ชุดนะคะ3คูณ10ก็จะได้30ใบใช่ไหมแต่ในไหนอ่ะคือมันมีทั้งหมดให้เก็บกี่อันนะ100กว่าใบวะก็ไหนๆก็ซื้อมาก็เอา60เลยละกันนะคะก็ได้มา60ใบนะคะจากตรงนี้นะคะแล้วก็ก่อนจีจะบินมาทาจีกลัวว่าเนี่ยเราเป็นต่างชาติเราซื้อไม่ได้เราซื้อได้เฉพาะมีบัตรคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้จีก็เลยไปอุดหนุนร้านมานะคะและเขารับฮิวนะคะซึ่งจีทิ้งชื่อร้านให้ตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้จีไม่รู้ว่าเขายังมีเหลืออยู่ไหมนะคะจีก็นะคะฝากพี่เขาฮิวมาแล้วก็จะมาแกะกันนะว่าจีสั่งมาทั้งหมดกี่แพ็คนะคะแกะกันเรียลๆแล้วนะคะนี่นะคะจีมั่นใจว่าจีสั่งไป2เพราะว่าตอนนั้นจีไม่มีงบนะคะจีเลยแบบอันนั้น2อันก็ได้ค่ะอะไรอย่างงี้ก็จีทิ้งเชื่อทวิตให้ตรงนี้นะคะเพราะจีสั่งใน Twitter นะนั่นแหละโค้ชจีก็จะแบบมีคนชอบถามว่าพี่จีคะพี่จีแบบว่าซื้อจากไหนจากที่ไหนมาคะจีก็จะบอกกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะทิ้งชื่อไว้ใต้ description ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจจริงๆก็ลองไปหาในแท็กตลาดสวนแครอทดูนะเผื่อมันมีคนมาปล่อยอะไรอย่างงี้เนาะมาเปิดกันเลยนะคะโอเคนะคะก็ครบจำนวนที่สั่งไปนะคะ2อันนะคะ2ซองเท่านั้นนะคะเพราะว่าคือคนที่เขาจะรับพี่เขาส่วนมากเขาจะคิดราคา200บาทนะคะจีก็เลย
ก็คือ2อันนี้ก็400แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บแยกนะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าจากร้านพี่เขาเราได้การใครบ้างเนาะก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกนะคะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นได้เร็วๆนี้นะคะแกะเทรดดิ้งการ์ดจะมาเร็วนี้ก็ขอแยกไว้ก่อนจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันต่อมานะคะจีก็บอกเขาว่าจีอยากได้แฟมนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเนาะก็เลยบอกเขาว่า one of this ก็ดูนะคะเป็นแฟมขนาด A5 นะคะ4 A5 นะคะจะเล็กกว่าเนาะก็ที่จีใช้อยู่นะคะปัจจุบันเป็นแฟมมูจีนะคะแล้วจีก็เอาสติกเกอร์เซฟมาแบบตกแต่งเอาเองนะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์จากคอนไซตามะด้วยนะนั่นแหละเนาะอ่ะนี่นะคะก็ไซส์ก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ของเราจะใส่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะอันนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา 2,200 นะคะเยนนะคะก็ไปตีกันนะคะอุ้ยแกมแบบมันดีมากเลยเนื้อมันดีมากนะคะข้างหน้านะคะก็จะเขียนว่า Idea Cut 2018-17 Concert in Japan นะคะนี่นะคะแล้วก็มันจะเป็นวิบวับๆอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปไดมอนด์หรือเพชรนี่แหละเนาะมันก็ไม่ไดมอนด์อะแต่มันก็เป็นเพชรชนิดหนึ่งข้างๆก็จะเขียนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโลโก้เซฟอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมไม่รู้นะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้เซฟนะคะจีก็เพิ่งแกะมาดูนะคะเนี่ยเพราะต้องญี่ปุ่นไม่กล้าแกะนะคะก็อันนี้นะคะใส่ที่ซื้อมานะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อแฟมนะคะจะมีการ์ดอันนี้แถมอยู่ข้างในนะคะซึ่งตองจีตอนแรกก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นมีการ์ดเลยวะดูจากตรงนี้ใช่ปะก็นั่นแหละมาลุ้นกันว่าจะมีการ์ดให้น้องจีไหมหนึ่งสองสามมันไม่ใช่การ์ดนั้นหรอโอ้ my god มันเป็นการ์ดอย่างนี้หรออ้าวแล้วการ์ดนี้คืออะไรอ้าวไม่ใช่อ้าวอะไรวะอ้าวเหรออืมงงแล้วเฮ้ยแกเฮ้ยดีนะเนี่ยเป็นงานนี้เป็นการรวมโอ้ยอย่างไรมันก็เป็นการรวมไว้หน้ามันก็ดีเว้ยเฮ้ยดีจริงๆเป็นการ์ดที่101อ้ามันเป็นการ์ดที่101คือเป็นการ์ดอาร์สุดท้ายเลยอ๋อเข้าใจแล้วนะคะนี่นะคะแฟมดีมากข้างในก็จะเป็นแบบไส้เยอะๆหลายอันอย่างนี้นะคะทุกคนเอ้ยดีอะแฟมคุณภาพดีมากนะคะแต่ละปีจะมีลายน่ารักน่ารักกับปีที่แล้วก็เป็นแบบพาสเทลอันนี้ก็จะเป็นแบบสีขาวอุ้ยดีดีมากเลยปีนี้นางจะเน้นไปทางขาวๆนะคะโทนขาวๆโทนเงียบๆเรียบร้อยอย่างนี้นะคะก็น่ารักนะคะต่อไปนะคะที่จีบอกว่าจีจะเอานะคะก็เป็นกระเป๋านะจ๊ะกระเป๋าเป็นมันจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะซึ่งจีเอาสีชมพูมาเพราะว่าน้องจีชอบสีชมพูนะคะก็อันนี้นะคะเป็นอยู่ที่ราคา 2,200 นะคะก็เท่ากับแฟมเมื่อกี้เลยนะคะก็ไปตีเป็นราคาไทยกันเองเด้อนี่นะคะคือแม่จีอยากได้สีนี้แต่ว่าจีอยากได้สีนี้มากกว่าเพราะจีรู้สึกว่าสีนี้เข้ากับเซตนั่นแหละนะคะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากนะคะซึ่งจีต้องคือของที่เขาขายจะไม่มีถุงมาให้นะคะจีก็แบบเราไม่มีอะไรหิ้วกลับบ้านเลยเราก็เลยอ่ะไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็เลยเอากระเป๋ากลับมาแล้วก็เห็นคนเขาหิ้วกันเยอะแยะก็เลยแบบเอามาบ้านเถอะเนาะเราจะได้มีเหมือนหิ้วเหมือนเขาบ้างนะคะต่อมาค่ะน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายที่จีไปหิ้วเองแล้วนะคะก็จะเป็นโปสเตอร์สายจริงๆอ่ะแม่จีถามว่าจะเอาอะไรอีกไหมจีก็ว่าจีจะเอาแค่นี้นะคะเพราะว่าแค่นี้จีก็หมดไปเยอะแล้วจะแม่ถามแบบว่าทำให้เราแบบชะงักใจแบบว่าเฮ้ยหรือเอาอีกวะอะไรอย่างงี้นั้นที่ก็แบบนั้นเอาอีกก็ได้ก็เลยเอาโปสเตอร์ใส่มานะคะเป็นพี่จี้นะคะนี่นะคะพี่แปรหรือว่าดีเอหรือว่าพี่มิงหาของเราแล้วก็เป็นฮัตโซหรือว่าเป็นน้องเวอร์นอนแล้วแต่ทุกคนจะเรียกกันแต่เราเรียกเวอร์นอนนะโอเคก็ซื้อมา3คนเพราะว่าน้องจียังไม่หายกับการที่อูจีน่ารักเกินไปในวันที่ไปหาทางที่ Music Bank เราก็เลยแบบในนั้นก็บุกมือแล้วก็ซื้อมาหน่อยละกันนะคะอันนี้นะคะก็มีรายอยู่หลายคนเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นราคาไหนเนาะนี่นะคะก็จะเป็นราคาของเงินนะคะก็จะมีเรียกเมมเบอร์กันไปเลยนะคะจนถึงน้องชานนะคะเห็นคนหิ้วเยอะมากเลยแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะคะนั่นก็เป็นของที่จีฮิ้วมาทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างสุดท้ายที่จีฝากคนอื่นเขาฮิ้วมานะคะนี่จีซื้อก่อนที่จีจะบินไปญี่ปุ่นนะคะจากร้านนี้เลยนะคะซึ่งขออนุญาตปิดชิปโชนะคะตาเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ description box คือร้านนี้เลยนะคะเห็นไหมนั่นแหละนะคะก็โอ้ดูเขาแพ็คนะคะแพ็คดีมาก
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะนะคะซึ่งจีก็รู้ว่าจีสั่งอะไรมานะคะได้แล้วโอเคข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแน่คิดว่าจีซื้อมาแค่คุณดีฮุนละสิเผ็ดแล้วนะคะจีซื้อดีเองมาด้วยบ้าบอ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 กูจะเขินทำไมก็ไม่รู้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเขินทำไมก็ไม่รู้แค่ผัดแล้วยังเขินเลยอ่ะพี่จีดิพี่จีน่ารักจังอู้ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะได้มาแล้วก็จีลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเราซื้อของครบ 5,000 นะคะเย็นนะคะก็จะได้ทั้งหมดก็จะได้สติกเกอร์มานะคะทุกคนจีไม่ได้แค่2อันนะคะจีได้ทั้งหมด3อันนะคะนี่นะคะจีเอามาติดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นสติกเกอร์จีมันหลุดนะคะจีก็เลยแบบเฮ้ยเสียดายก็เลยเอาอันนี้มาติดนะคะซึ่งก็ 5,000 10,000 15,000 นะคะทั้งหมดจีก็หมดไป 15,000 ก็เย็นจริงๆก็ 16,000 ไปแหละแต่แบบนั่นแหละ 15,000 ก็ 15,000 เนาะก็นั่นก็แบบขอระบุจีได้มาแล้วกันก็รอจีติดทำคลิปแกะทอดอกอนะคะจะมาเร็วๆดีนะคะอาจจะอัดพรุ่งนี้นะคะพอตอนนี้มันมืดแล้วก็มันจะได้มีแสงดีๆทำคลิปไงอยู่เข้าใจไหมเออนี่เป็นไงล่ะนี่นะจ๊ะเป็นไงล่ะก็ขอตัวไปเก็บขยะรอบๆตัวตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนก็สวัสดีไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะบ๊ายบาย아까부터 같은 말 계속해서 미안해 그치만 이게 다야 너 아려운 말 다 해봐도 내 진심을 잃겠어